รายการ I am Banky เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองขวดเพชรแข็งแรงเหนียวน้ำหนักเบาไม่แตกง่ายซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสวัสดีครับเข้าสู่รายการแอนแบงกิ้งครับเวลาเดิม 10:45 นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพนะครับก็คือเรียกว่าข้าวอบทะเลอัญชันนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยมีสรรพคุณมาจากดอกอัญชันนะครับซึ่งที่จะบำรุงให้ผมเนี่ยดำแล้วก็เงางามนะครับเรามาดูกันเลยว่าข้าวอบทะเลอัญชันนะครับก็จะมีส่วนผสมของกุ้งมีปลากระพงแดงแล้วก็มีหอยลายนะครับแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็ถั่วแขกนะครับแล้วก็กระเทียมเกลือแล้วก็ข้าวแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำดอกอัญชันสเต็ปแรกในการทำข้าวอบทะเลอัญชันเนี่ยผมก็จะเอาสัตว์ทะเลทั้งหลายเนี่ยครับเอามาต้มแล้วฮะโอเคเริ่มเลยฮะในระหว่างการที่เรารอน้ำให้เดือดเนี่ยครับเราก็จะมาทำการผัดข้าวกันเลยนะครับโอเคจะใช้น้ำมันมะกอกนะครับนำกระเทียมสับนะครับลงมาผัดกันเลยฮะก็ใช้ประมาณสักหนึ่งหยิบมือครับแล้วแต่จะนำข้าวลงไปนะครับประมาณสัก2คนกินนะฮะหลังที่เราข้าวลงมาผัดนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วถั่วเหลืองนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะครับก็เราก็จะใช้ประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะฮะครับใส่น้ำดอกอัญชันที่เราเตรียมมาแล้วฮะก่อนที่เราจะปิดฝานะครับผมขอใส่ขิงสัก2แว่นนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคแล้วตอนนี้เรากลับมาต้มทะเลกันเลยครับเราก็จะมีใส่กุ้งนะฮะแล้วก็เนื้อปลา3ชิ้นนะครับแล้วก็หอยครับ30วิแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ข้าวของผมก็เกือบจะสุกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเอาถั่วแขกนะครับแล้วก็แครอทและข้าวโพดหวานนะครับลงมาเพื่อจะทำให้สุกนะฮะท่านผู้ชมใส่พริกไทยนะครับสัก1หยิบมือนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะผัดกับน้ำมันงานนิดนึงนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกไทย1หยิบมือนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรามาจัดจานกันเลยครับเอาบล็อกข้าวลงแล้วนะฮะเราก็จะแต่งจานด้วยอาหารทะเลนะครับที่เราต้มมาเมนูนี้ก็เฮลตี้นะครับทุกอย่างต้มนะแล้วก็อบนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเมนูข้าวอบทะเลอัญชันของผมนะครับซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินนะครับที่มาจากดอกอัญชันแครอทแล้วก็ข้าวโพดนะครับแล้วก็เมนูนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ดูรายการผมในวันนี้ก็สามารถล็อกอินได้ที่ www.facebook.com/thaipharot นะครับแล้ววันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ
ไอ